วๆหน่อยค่ะขอใจรัวๆเลยค่ะใครอยากดูนะคะมือค่ะขอบคุณด้วยนะคะ FC ทุกคนกล่าวขอบคุณค่ะสี่สาวคณะพลพรมมาแล้วจ้ายิ้มหวานหวานต้านภัยโควิดให้เขาดูหน่อยค่ะ
Oh, no, 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 no,
พี่อ๋อมบอกว่า
แค่ชื่อก็น่ากินแล้วค่ะต่อไปค่ะน้องเล็กของเรา2คนนะคะคู่ปั่นคู่ป่วนสลวนทั้งวงมาตลอดนะคะอ่ะไปที่น้องอุ้มเล็กกันก่อนเลยค่ะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าเราจะต้องการเงินจากท่านในฝ่ายเดียว
่อจะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยอยู่แล้วค่ะทั้งขายของทั้งที่บ้านแล้วก็เต้นรำวงค่ะแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็จะงดงานรำวงแต่แค่ขายของทั้งที่บ้านค่ะน้องถ้วยก็ขายของอยู่ที่บ้านนะครับวิ่งส่งจนหน้าดำเลยน้องถ้วยบอกนะเห็นใจน้องถ้วยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะรีบนะครับไม่ให้ลำไยในรายการเดี๋ยวเรามีเต้นแน่นอนขอเพลงกันเข้ามาได้คำถามถามเข้ามาได้นะครับขอเพลงเข้ามาได้ให้รางวัลกันเข้ามาได้นะครับเพราะเราไม่เอารางวัลของท่านดีๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปตอบคำถามให้คนดูได้สนุกคืนๆนะครับคนต่อไปเลยน้องอุ้มนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ปกติก็เต้นรำวงด้วยเลี้ยงด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเป็นช่วงโควิดหนูก็เลยไม่ได้เต้นรำวงนะคะไปขายลูกตาลกับอาค่ะที่กาญจนบุรีค่ะบางทีก็ช่วยแม่บ้างที่บ้านค่ะน้องอุ้มบอกว่าพอไม่ได้เต้นรำวงก็เลยช่วยครอบครัวขายลูกตาลนะคะลูกตาลหวานอร่อยนะคะเนื้อใสๆสไตล์อ่อนๆหอมนะคะส่งพ่อแม่พี่น้องชาวเพชรบุรีค่ะอร่อยมากค่ะนะคะส่งเสิร์ฟถึงบ้านเลยนะคะอุดหนุนได้นะคะลูกตาลบ้านน้องอุ้มนะคะตอนนี้ก็เป็นการเชื้อเพื่อชาติน้องอุ้มก็เลยผันตัวมาขายลูกตาลเมืองเพชรนั่นเองนะคะเก่งไม่แพ้กันต่อไปค่ะน้องมีมี่ค่ะค่ะสนุกก็ช่วยแม่ทำงานบ้านค่ะอยู่ที่บ้านแบบช่วยกวาดบ้านถูบ้านค่ะน้องมี่บอกว่านอนจนเบื่อแล้วอยากทำงานแย่แล้วใช่ไหมคะน้องมี่ก็แต่ว่าน้องมี่ก็มีกิจกรรมนะคะให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆได้รับผลกระทบจริงๆและอีกหนึ่งคำถามที่ถามมาตั้งนานแล้วทุกคนถามว่าอยากรู้ว่าแต่ละท่านเข้ามาสู่วงการลำวงนี้ได้อย่างไรมีใจรักมากแค่ไหนและทำไมถึงชอบนะคะให้น้องอ๋อมเช่นเดียวกันตอบเป็นคนแรกค่ะหนูก็อยู่กับแม่พีทมาหลายปีแล้วนะคะก็เริ่มจากเป็นแดนเซอร์มาก่อนค่ะแล้วก็อยู่กับพี่พีทมาตลอดก็เลยมาได้เต้นน้องอ๋อมก็นะครับอย่างที่บอกไปค่ะเดี๋ยวน้องพี่จะสรุปที่
นชอบและน้องอุ้มก็สานฝันจนมาเป็นนักเต้นตัวหน้าของน้องนี่เลยค่ะเช่นเดียวกันยืนได้เหมือนกันอย่างเช่นน้องถ้วยก็เหมือนกันแรกๆก็ไม่สร้างความมั่นใจแต่ทุกคนตอนนี้ก็คือคนที่แบบมีความแบบว่าพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะครับก็ทำให้ได้มารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับจะใช้คำว่าจะดีเหรอจนมาใช้คำว่าแม่อยากมีงานแม่ไม่มีงานเหรอนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจในน้องพีทนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนให้เข้าใจตรงนี้ว่าเด็กๆเริ่มที่หนึ่งจากพีททั้งนั้นนะครับเริ่มหนึ่งจากพีทเพราะว่าเราภูมิใจในตรงนี้ที่เราได้หยิบยกนะครับเด็กที่เราปั้นเองทำเองขึ้นมาและพี่ซี่พูดเลยนะครับพี่ซี่ปั้นคนเดียวไม่ได้นะครับพี่ซี่ได้รับทีมงานที่ดีพี่ซี่ได้รับสิ่งที่ดีจากเด็กหลายๆคนเด็กๆหลายคนตอบรับตอบโจทย์พี่ซี่เพราะฉะนั้นก็มีคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังพี่ซี่ตลอดคือน้องนนท์เดี๋ยวน้องนนท์จะมาพูดวันไหนนั้นในเรื่องเล่าของการที่ก่อตั้งวงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันที่บอสน้องนนท์อยู่ทุกพื้นที่ที่พี่ซีปั้นเด็กในชุดนี้นะครับในชุดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะเป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นและเป็นการส่งต่อรอยยิ้มให้กับทุกคนว่าทุกคนครับถามว่าทำไมวงนี้เป็นมีความเป็นเพื่อนเราอยู่กันมาแบบครอบครัวเพราะฉะนั้นเวลาการพูดกันอะไรมันจะง่ายขึ้นนะครับณตอนนี้อยากตอบคำถามแย่แล้วนะครับมีคำถามเข้ามาแล้วแย่แล้วนะครับมีคำถามเข้ามาแล้วนะครับคำถามว่า4สาวมีความรู้สึกประทับใจอะไรจากความรู้สึกรายการเราไม่มีแฮนด์เมคลูกก็ประทับใจค่ะเพราะว่าทุกคนสนิทกันหมดเลยแล้วก็อยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขเอนจอยทุกคนเลยอะค่ะเอนจอยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นนางละมงเนี่ยคือเต้นอยู่ด้วยกันค้างด้วยกันกินนอนด้วยกันเพื่อที่จะไปแข่งมาก่อนก็เลยทุกคนจะมีความรักกันมากขึ้นเพราะทุกคนไม่ได้มีต่างที่ต่างถิ่นนะคะในความหมายของพี่ตรงนี้ต่อไปน้องอุ้มค่ะค่ะก็ประทับใจค่ะพี่ๆช่วยเหลือน้องๆแล้วก็อยู่เป็นกันเองค่ะช่วยดูแลน้องๆแล้วก็อยู่ด้วยมีความสุขค่ะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขถึงน้องอุ้มได้ปวดทุกคนนะคะนะคะต่อไปครับพี่ใหญ่ของเราค่ะประทับใจตรงที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็แม่คอยช่วยเหลือตลอดแล้วก็น้องที่น่ารักคอยปวดค่ะนะครับพี่ก็จะคอยสอนน้องนะแล้วก็ในการดูแลของนะครับแบ็คขวาของเราคือพี่นนท์ถ้ามีปัญหาใดๆก็จะคุยกับแม่กับพี่นนท์นะครับและก็คนอื่นในได้ทุกมุมทุกแง่มุมทุกคนเนี่ยไม่ใช่แบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะทุกคนสนิทกันหมดจะไม่มีแก๊งในวงวงเอสเพราะฉะนั้นนอกจากว่าแก๊งสี่สาวแก๊งสามสาวแบบว่าแบบรุ่นเดียวกันแล้วแบบใครแทรกภายในงั้นเดี๋ยวได้รับชมกันแน่นอนเดี๋ยวได้ดูเจาะลึกกันแน่นอนต่อไปค่ะน้องถ้วยค่ะพี่รองเราค่ะก็ประทับใจในความเป็นกันเองของคนในวงค่ะก็คือช่วยเหลือกันแล้วก็คุยกันได้เรื่องภาษาได้เรื่องช่วยกันสอนเต้นสอนอะไรค่ะนะคะน้องถ้วยประทับใจทุกคนช่วยกันสอนช่วยกันบอกถ้าใครผิดพลาดตรงไหนก็จะช่วยกันแนะนำถูกไหมคะนะคะเลยประทับใจในการอยู่ตรงนี้FC น้องช่วยเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะมีคำถามมานะครับถามว่าในวงคิดว่าใครสวยสุดครับคำถามยอดฮิตคำถามยอดฮิตในวงคิดว่าใครสวยสุดจากแฟนคลับของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดว้าวสาวรำวงปันวงเพชรด้วยนะคะใครสวยที่สุดในความคิดของน้องน้องช่วยค่ะแม่พีทพักก่อนลูกพักไปในระดับในที่เข้าใจพักก่อนตอบความจริงลูกนะคะแม่พีทเริ่มใหญ่ดูแลจะอยู่กับพวกหนูนะคะพี่บีค่ะพี่บีสวยที่สุดจากน้องด้วยพี่บีแทร้อยแทร์เลยลอยแล้วมั้งตอนนี้ลอยแล้วพี่อ๋องใครสวยที่สุดครับน้องสิงค่ะน้องสิงค่ะนะคะ
นะสองแล้วค่ะอ่านน้องพี่ค่ะใครดีสุดคะอุ้มเล็กค่ะน้องอุ้มคะใครดีสุดคะหนูค่ะตัวนักเอกค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเอกสารมาในวงของเราตัวที่ปวดที่สุดคืออุ้มเล็กค่ะดิ้งสุดนะคะพี่บีบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงขนมนะคะต้องม้วนต่อทีนะคะตอบอยู่ต้องซื้อขนมถ้วยน้องถ้วยนะครับเราต้องไปกินขนมนะคะน้องซินก็บอกต่อไปค่ะคำถามถามได้เลยค่ะแม็กกี้นะครับถามมาว่าสี่สาวมีการหลีกเลี่ยงอย่างไรเมื่อโดนลวนลามบนเวทีนะคะอ๋อแม็กกี้ถามมาว่าช่วงนี้นะคะน้องๆนะคะเดี๋ยวจะรีบตอบและเดี๋ยวเราก็จะเต้นกันยาวๆจากสาวๆกับพวงเพชรต้านภัยโควิดนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะความเครียดของพ่อแม่พี่น้องและผู้ติดตามนะคะมีนักนักชมทุกท่านค่ะถามมาได้เลยนะครับหลังหมดโควิดอยากทำอะไรคะหลังหมดโควิดอยากทำอะไรหลังหมดโควิดอยากทำอะไรคะน้องอ๋อมหลังหมดโควิดก็บอกกล้องได้เลยค่ะเลี้ยงกุ้งหลังหมดโควิดน้องอ๋อมคิดไปอย่างคะว่ามีโครงการอยากทำอะไรก็อยากเรียนให้จบเร็วๆค่ะแล้วก็อยากเมื่อโอกาสก็กลับมาเต้นบ่อยๆค่ะน้องอ๋อมบอกว่าเอาจุดสำคัญเลยน้องอ๋อมบอกว่าถ้ามีโอกาสหลังโควิดจะรีบเรียนให้จบไวๆและจะได้มาช่วยกิจการทางบ้านนะคะนะครับเป็นคำตอบที่ดีน้องถ้วยค่ะหลังหมดโควิดอยากเต้นระบมค่ะน้องบอกว่าหลังหมดโควิดอยากเต้นระบมงั้นช่วยหมดด้วยค่ะโควิดขาช่วยหมดไปจากประเทศไทยด้วยค่ะต่อไปค่ะน้องอุ้มขาค่ะก็อยากเต้นระบ
ู้ชมที่ชอบที่ชื่นชอบให้กำลังใจแล้วก็ให้นะครับสินน้ำใจหรือว่าให้รางวัลน้ำใจเราได้นะคะให้น้องๆอ้อนขอเลยค่ะเลขบัญชีเราปักหมุดไปแล้วนะปักหมุดไปแล้วเลขบัญชีธนาคารกสิกรนะคะชื่อนายชวบุคคลอเนกพรมนะคะเราปักหมุดไปแล้วนะคะนะคะเข้ามาได้เลยค่ะอาน้องถ้วยขาอ้อนแฟนๆขับหน่อยค่ะค่ะก็ถ้าเกิดชื่อชอบพวกเราวงความพรมนะคะแล้วก็ได้อยากช่วยเหลือพวกเราที่อยู่ในช่วงโควิดเนี้ยค่ะก็ให้เงินมาทางได้บัญชีที่ฝากโอนไว้นะคะแล้วก็ช่วยกันในคอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากค่ะใครโอนมาแล้วสามารถบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะคะทางรายการเราเป็นยินดีเปิดเผยอยู่แล้วค่ะแล้วจะขอบคุณผ่านทางเพจ Facebook ด้วยค่ะต่อไปค่ะน้องอ๋องค่ะค่ะก็ฝากติดตามวงความพรมของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชื่นชอบอยากจะแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นรายได้ของพวกเรานะคะก็โอนมาตามหมายเลขที่ฝากไว้ได้เลยค่ะครับมีคนบอกว่าโอน20ได้ไหมได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือกำลังใจของเรานะคะต่อไปค่ะน้องอุ้มค่ะค่ะหนูก็เหมือนพี่อ๋อมเลยค่ะเหมือนพี่อ๋อมเลยนะคะฝากนะคะเป็นกำลังใจถ้าชอบก็โอนเข้ามาได้ค่ะน้องมี่ค่ะก็ต้องมาให้คนเหมือนทุกคนน้องมี่บอกเหมือนทุกคนน้องมี่จะเป็นคนพูดน้อยนะคะต่อไปค่ะคำถามต่อไปได้เลยค่ะเคยมีใครงอนใครในวงตัวเองบ้างไหมแล้วงอนเรื่องอะไรค่ะคำถามจากน้องกาฟิลนะครับเคยมีใครงอนใครบ้างไหมแล้วงอนเรื่องอะไรนะคะน้องมีตอบคนตอบคนแรกเลยค่ะเคยงอนใครแล้วก็ด้วยเรื่องอะไรนะคะงอนอุ้มค่ะงอนอุ้มค่ะพอหนูเตือนแล้วแบบไม่ค่อยฟังอะไรเงี้ยพอเวลาแบบรีบแต่งงานใช่ไหมนะคะก็จะแบบว่าต้องรีบอะค่ะส่วนพี่ก็ยังแบบยังค่ะยังรีลาอยู่ค่ะน้องพี่จะเป็นจอมรีลานะคะต้องอุ้มจะเป็นจอมฉับไวคล้ายๆบุคลิกลิงต่อไปค่ะน้องของขาไม่น่าจะเคยแต่ถ้าตีกันก็เป็นจีนค่ะถ้าทะเลาะกันตีกันแบบว่าสนุกสนานนะคะหรือว่าแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวนะคะก็คือเพื่อนสนิทของเขาคือน้องจีนค่ะน้องจะเป็นคนทะเลาะกันจีนบ่อยนะคะต่อไปค่ะน้องถ้วยขาไม่เคยรอนใครนะคะในวงนี้แต่แบบโมโหมากกว่าโมโหไปนะคะมโหมินี่ค่ะไม่เคยงอนแต่โมโหแล้วมีเพราะอะไรลูกเพราะว่ามีพี่ช้านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่ามีพี่ช้าน้องก็ได้กล่าวไว้ใช่ไหมน้องมีใช่ไหมน้องมีเป็นคำถามที่เข้าถึงน้องๆ นางรำจริงๆนะคะเหมือนว่ามาเปิดโปงนางรำเลยนะคะวันนี้ค่ะต่อไปค่ะคำถามมาค่ะ43มีการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพอย่างไรเมื่อต้องเรียนด้วยและเต้นรำวงด้วยไปตอนในตอนคืนค่ะโอ้โหคำถามดีมากเลยค่ะ43ค่ะมีการพักผ่อนยังไงดูแลสุขภาพไงแล้วก็ต้องเรียนด้วยเต้นด้วยสั้นๆง่ายใจฟังได้เลยค่ะนะคะเป็นให้พี่ออกเป็นคนตอบดีกว่าค่ะเป็นตัวแทนกับเรื่องคำตอบพอก็พี่ออกเรียนหนักถ้าเรียนด้วยใช่ไหมคะพ่อก็จะใช้เวลาว่างให้คุ้มเลยค่ะถ้าสมมติอยู่ที่โรงเรียนก็จะทำกันบ้านไว้ก่อนเราจะไม่มาทำตอนกลางคืนนะคะแล้วก็พอทำงานเสร็จก็จะรีบอาบน้ำนอนเลยตื่นเช้ามาคือของเราจะเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็ไปโรงเรียนเลยค่ะค่ะเช่นเดียวกันค่ะทุกคนในวงจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นการฝึกมาตลอดนะคะเป็นการฝึกมาตลอดนะคะต่อไปค่ะคำถามต่อไปเวลาออกงานนะครับเจ้าภาพสามารถเลือกชุดเองได้ไหมเลือกได้ค่ะ
ีแดงนะครับขอบคุณมากค่ะนะคะติดตามนะคะติดตามต่อไปค่ะว่านะคะเราจะสะพรึงตึงตาขนาดไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะต่อไปค่ะคำถามต่อไปเลยนะครับสี่สาวชอบชุดไหนเป็นพิเศษครับสี่สาวชอบชุดไหนเป็นพิเศษขอบคุณมากค่ะเริ่มที่น้องช่วยเลยค่ะชอบชุดนี้น้องช่วยบอกว่าชอบชุดนี้ลุกขึ้นยืนเลยค่ะต่อไปค่ะน้องออกค่ะชอบชุดใหม่ชุดใหม่ชุดใหม่สีฟ้าชุดใหม่สีฟ้าชุดชุดฟ้าชมพูโดดีดงนะคะน้องออกชอบโดดีดงนะคะต่อไปค่ะแต่น้องออกยังไม่ได้ใส่เลยนะคะยังไม่ได้ทันเลยนะคะน้องออกแบบว่ามาไม่ตรงกับวันที่ใส่โดดีดงค่ะต่อไปค่ะน้องอุ้มค่ะชอบชุดโดดีดงค่ะน้องอุ้มชอบชุดหนวดบานชอบชุดโดดีดงค่ะต่อไปน้องมี่ค่ะชอบชุดนี้ค่ะชอบชุดนี้น้องมี่บอกว่าชอบชุดนี้เพราะน้องมี่ชอบเป็นแมงกะพรุนน้องมี่บอกชอบเป็นแมงกะพรุนชอบแบบพี่ถ้วยเลยนะครับเป็นชุดที่สร้างความสำเร็จให้น้องมี่ด้วยนะน้องมี่เคยใส่ให้ค่ะพร้อมกับน้องถ้วยด้วยนะคะนะคะชอบชุดนี้ค่ะน้องแป้งเข้ามาดูแล้วนะคะต่อไปกับคำถามค่ะคำถามต่อไปนะครับขนมถ้วยมีแฟนยังขนมถ้วยมีแฟนยังอ่ะในที่นี้นะคะดิฉันขอบอกไว้เลยว่านะคะจะเจาะลึกดาราจริงๆนะคะเจาะลึกเหมือนดาราจริงๆแต่เราไม่ใช่ดาราเป็นชาวบ้านสิ่งไหนนะคะให้ตอบได้เราตอบแต่สิ่งไหนนะคะเราตอบไม่ได้เราก็เต็มใจที่จะนะคะมีหลักการชี้แนวทางนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถตอบได้แต่เราคนรับชมเราเยอะนะคะทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นน้องช่วยมีแฟนยังน้องพิซซี่ขอตอบไปเองว่าตอนนี้ให้น้องๆโฟกัสเรื่องงานกับเรื่องและก็เรื่องเรียนนะคะและก็เรื่องนะคะครอบครัวทางบ้านในการพยุงคำถามว่ามีวิธีการอ่านหนังสือสอบยังไงในช่วงเวลาที่มีงานครับคำถามน้องสิน้องอุ้มตอบค่ะค่ะก็จะอ่านเป็นเวลาค่ะแบ่งเวลาให้ถูกค่ะทำการบ้านคือทำการบ้านอ่านหนังสือก็คืออ่านส่วนเล่นโทรศัพท์ก็จะเป็นบางเวลาค่ะจะมีแม่ที่บ้านคอยกำกับอยู่ค่ะน้องมีแม่ที่บ้านคอยกำกับอยู่นะคะก็คล้ายๆกันThank you.
น้องบีอยู่ไหนคะมีคนถามมาน้องบีอยู่ไหนตอนนี้น้องบีมาเทคแรกแล้วค่ะนะเรายังมีบุคลากรที่ยังมาเรื่อยๆอยู่นะคะนี่ก็เป็นน่าจะ12คนแล้วนะคะที่มาไม่ซ้ำหน้านะต่อไปเทคหน้าก็จะเป็นนะคะตั้งแต่นะคะ13ถึง16นะคะนะคะจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวมาชมกันนะคะเทคต่อไปจะเป็นใครเรามาทายกันนะครับน้องบอกว่าสาวบางโพค่ะขอแบบตีลังกาสามตลก4 3อ่ะคำถามมาแล้วค่ะแอดมิน4สาวเคยเต้นรอบโชว์แล้วเต้นท่าผิดไหมคะอ๋อเป็นคำถามที่รอบที่สุดค่ะรอบโชว์ใครตอบก่อนดีน้องอุ้มค่ะโชว์บ่อยคนนี้
จริงก็ไฟเยอร์คนขอไฟเยอร์มาแล้วน้องๆจำได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเจอไฟเยอร์ของเรานะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่เดี๋ยวเราไปต่อกันไฟเยอร์เลยนะคะเดี๋ยวให้เตรียมเพลงกันนิดนึงมีคำถามเข้ามาค่ะตอนมีคนตีกันสี่สาวโดนลูกหลงบ้างไหมคะน้องช่วยก่อนเลยค่ะบอกหลังหัวหน้าแกนนำของเรานะคะไม่โดนลูกหลงค่ะเพราะว่าเป็นเวลาเต้นอยู่ข้างหลังแล้วจะเห็นข้างหน้าก่อนไม่โดนลูกหลงค่ะส่วนมากจะไม่โดนเพราะว่าเวลาเต้นข้างหลังจะเห็นคนข้างหน้านะคะที่มีเรื่องกันก่อนนะคะน้องออมโดนลูกหลงไหมคะยังไม่เคยอยู่นั่งที่มีคนตีกันน้องออมเป็นคนดวงดีตลอดนะคะน้องอุ้มค่ะชีธนาคารกสิกรได้เลยนะครับตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างโอนผ่านธนาคารนะคะเลขบัญชีกสิกรตามที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะคะน้องขนมถ้วยได้ปักหมุดไว้นะคะเลขบัญชีนะคะ023889916162นะคะเลขบัญชีสุภาพมงคลอเนกพรหมนะคะเลขบัญชีนะคะชื่อสุภาพมงคลอเนกพรหมนะคะชอบเพลงหัวใจสิเพชอบเพลงหัวใจสิเพเห็นจนเต้นตามทำได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะแย้มเลยจ้ะI'm sorry.
Go!
ม่วงแล้วนะ
น้องมีค่ะน้องมีค่ะน้องมีหายประจำนะครับมาแล้วเจ้าประจำของเรานะครับค่ะนะคะเดี๋ยวเราเต้นแน่นอนค่ะสาวบางโพแบบและก็ใจสิเพนะคะที่ขอเข้ามานะหรือมาลิ้นกิ้งกองเดี๋ยวเราจะเปิดอีกทีนะครับอยู่ในเพลงพวกนี้แหละค่ะนะครับให้น้องๆได้พักกันก่อนใจเดี๋ยวให้นางหลับตอนนี้ให้นางหลับได้พักกันบ้างค่ะถามมาเข้ามาได้ค่ะช่วงเวลา3อีก10นาทีแค่นั้นก่อนเดี๋ยวเราจะจากลากันไปแล้ววันนี้เราเลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะครับเพราะว่าเราไม่อยากทิ้ง FC ค่ะกำลังเข้ามาเลยวันนี้เป็นวันแรกที่เลิกเข้าเคอร์ฟิว 5:00 น.ใช่ค่ะเดี๋ยวประกาศไว้ที่เข้าใจตรงนี้ว่าทำไมเราต้องเริ่มรายการไวนะคะแล้วก็เลิกไวนะคะนะคะทำไมเราต้องเลิกรายการไวแล้วเริ่มไวหมายบางคนบอกว่าเริ่มไวเริ่มหนึ่งทุ่มไวบางคนบอกว่าไวนะบางคนบอกว่าช่วงสองทุ่มกำลังพอดีเพราะฉะนั้นที่เราเริ่มไวหนึ่งทุ่มเพื่อจะให้น้องๆได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดนะคะแล้วเวลาที่เรามาเนี่ยเราก็ต้องแต่งตัวองค์ทรงเครื่องให้ไม่น่าเกลียดให้คนดูได้รับอรรถรสจริงๆว่าเวลาไปละวงเราก็แต่งแบบนี้เวลาเราจะทำรายการเราก็สามารถทำให้เหมือนกับท่านผู้ชมได้รับดูรับชมจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มหนึ่งทุ่มนะฮะไม่ได้ไวไปหรือไม่ได้หรือไม่ได้ช้าไปนะฮะและเลิกมันมีข้อจำกัดเพราะว่าวันนี้เป็นโครงการอยู่เชื้อเพื่อชาติคือมีเคอร์ฟิวเพราะฉะนั้นจะมีเคอร์ฟิวสี่ทุ่มหรือวันนี้เปลี่ยนห้าทุ่มเราน้องๆแต่ละคนบางคนก็บ้านอยู่ไกลบางคนก็บ้านอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นมันต้องมีระยะเวลาในการเดินทางนะคะเราก็เลยเลิกไม่เกิน2ทุ่มแต่วันนี้เกือบ3ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะให้น้องนะพักและก็เต้นยาวๆและก็ปิดช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะถ้าเราไปงานเราจะเรียกว่าสุดท้ายว่าอะไรนะคะรอบมิดไนท์รอบมิดไนท์เดี๋ยวเจอกันรอบมิดไนท์ค่ะ2เพลงก็ยั่วแล้วจากลากันด้วย2เพลงก็ยั่วนะคะตอนนี้ถามเข้ามาได้ค่ะน้องๆพักเหนื่อยสักแป๊บนึงเพราะลำวงจะต้องมีหยุดพักเหนื่อยมีคำถามมาแล้วนะครับถามว่านางรำทั้ง4คนชอบเต้นเพลงอะไรกันบ้างครับน้องมี่ค่ะชอบเพลงอะไรครับจะซีเพค่ะเพราะว่ามันสลับบล็อกก็อ๋อมาอะไรนะครับเลิศค่ะใจสิเพใช่ไหมคะนะคะน้องอุ้งค่ะหนูชอบเต้นทุกเพลงค่ะน้องอุ้งชอบเต้นทุกเพลงค่ะนะคะแล้วมีไม่ชอบบ้างไหมคะว่าเพลงไหนไม่ชอบเต้นน้อยแย่ค่ะแต่น้องก็ชอบเต้นชอบเต้นทุกเพลงนะคะชอบเต้นทุกเพลงเพราะเป็นคนเต้นตรงจังหวะนะคะนะคะต่อไปค่ะน้องอ๋องค่ะก็ชอบเต้นทุกเพลงเหมือนกันค่ะชอบเต้นทุกเพลงน้องช่วยค่ะทุกเพลงค่ะนะคะทุกเพลงได้หมดเปิดมาได้หมดนะคะขอบคุณสวัสดีคุณโดมด้วยค่ะคุณโดมนะคะคุณโดมที่เข้ามาดูเรานะคะดูไกลมากดูไกลมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะนะคะคำถามมีอะไรอีกไหมคะสวัสดีพี่กาบนะครับและส่วนน้องแป้งน้องแป้งชอบเต้นเพลงอะไรคะชอบหยุดค่ะน้องแป้งชอบอะไรนะครับชอบหยุดค่ะคำถามมาได้เลยนะคะคำถามมาได้เลยค่ะให้น้องนั่งพักสักแป๊บหนึ่งและสองเพลงยาวๆเลยค่ะสองเพลงแบบครึ่งหนึ่งยาวชอบหัวหน้าด้วยรับน้ำของปะครับจ้าน้องสเต๊ะน้องสเต๊ะก็เต้นไม่แพ้แม่นะคะรับน้ำของน้องสเต๊ะต้องรับข้ามอ่างเก็บน้ำกับน้องสเต๊ะต้องเล่นรับข้ามอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนพี่จีนบอกว่าไม่ใช่ส้มนะคะน้องแป้งเองค่ะที่หยุดส้มหยุดแต่เป็นน้องแป้งหยุดนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีเราก็ขอนะ
คนไหนคนแชร์ด้วยจ้าฝากคนติดตามด้วยค่ะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ